สวัสดีครับมาว่าเส้นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะครับนี่คือการ์ตูนรัชกาลที่หนึ่งครับแต่ช่วงเวลานี้ในภาพก็จะเป็นช่วงเวลาของสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีครับตอนนี้รัชกาลที่หนึ่งตอนนั้นเริ่มเข้ามารับราชการในตำแหน่งตำรวจนอกฮะแล้วก็ช่วยงานช่วยราชการพระเจ้าตากสินก็ก้าวหน้าขึ้นทีละลำดับฮะเป็นลำดับขึ้นมาเราจะเริ่มร่างกันครับภาพนี้ขนาด A4 นะครับขนาด A4 ความละเอียดก็300 dpi ฮะแล้วก็แบ่งเป็น3ช่องตอนนี้ผม new layer ขึ้นมาผมใช้ Photoshop เขียนนะครับและทางขวามือส่วนที่เป็น layer ตอนนี้ผมสร้าง layer new layer ใหม่ๆขึ้นมา1อันนะแล้วก็เทสีขาวลงไปฮะสังเกตว่าจางสีทั้งซ้ายมือของผมที่เป็นอาจจะเป็นสีเขียวกับสีขาวสลับกันเนี่ยผมเทส่วนสีขาวลงไปเป็นพื้นตรงเลเยอร์หนึ่งเพื่อจะบังแบ็กกราวด์นะครับทีนี้ผมก็ลดโอปาซิตี้ลงให้เห็นแบ็กกราวด์นิดๆนะเห็นภาพร่างที่ผมร่างไว้จางๆเพื่อไม่ให้คนสายตาเวลาเราร่างภาพต่อจากนั้นผมก็ new layer ขึ้นมาอีก layer หนึ่งนะครับก็จะสร้างเส้นแบ่งกรอบมีสร้างเส้นแบ่งกรอบอย่างนี้ layer นี้ไม่มีหน้าที่อื่นนะนอกจากแบ่งช่องให้เห็นชัดเจนนะเวลาเขียนเส้นจะได้ยึดเส้นนี้เป็นขอบเขตชัดเจนโอเคตอนนี้ก็ new layer ขึ้นมาอีกอันเป็น layer ที่3เนี่ย layer นี้แหละครับที่เป็นผมใช้ร่างผมคลิกไปที่ตัวจานสีตรงสีดำแล้วก็เลือกสีคือในคลิปอาจจะมองไม่เห็นนะผมไม่เข้าใจว่าคลิปมันน่าจะโชว์สิ่งที่ผมเปิดทุกอันนะตอนนี้ขึ้นเป็นจานสีผมเลือกสีนี้ขึ้นมาเห็นเป็นสีน้ำตาลแดงแดงๆหน่อยๆผมจะเริ่มร่างฉากนี้บอกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่คือพอตั้งเมืองศูนย์กลางนะครับเริ่มตั้งเมืองศูนย์กลางที่ฝั่งธนบุรีเรียบร้อยก็ลุยออกลุยปราบชุมนุมต่างๆตอนนี้มีคนมีฝีมือเข้ามาช่วยเยอะตอนนี้รัชกาลที่หนึ่งตอนที่ยังเป็นเริ่มต้นตำแหน่งใหม่ๆก็เข้ามาช่วยงานแล้วนะครับแสดงฝีมือก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะโอเคผมจะเริ่มร่างอะไรนะนี่เป็นฉากตะลุยเป็นฉากทหารม้าขี่ม้ารบตะลุยตอนนี้ผมจะร่างภาพม้าตัวแรกตัวที่อยู่ใกล้สุดโอเคโครงสร้างม้าผมเองก็ไม่ได้เขียนม้าเก่งนะแต่พอจดจำได้บางโครงอะโครงรอบนอกนี่พอจดจำได้กรามนี้จะถ้าเทียบความหนาแล้วกรามจะสั้นนะครับถ้าส่วนปากนี่จะยาวหน่อยนะม้าก็มีหลายลักษณะมีม้าที่เราเลือกว่าแบบนี้เราชอบมันสวยดีเลือกกรามที่เป็นสั้นหน่อยนะครับช่วงตากับหน้าผากก็จะอย่างนี้หน่อยของใบหูผมใช้พุ่งไปข้างหน้าหน่อยดูแล้วมุ่งมั่นดี
ออกโค้งนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีช่วงหลอดอาหารอะไรตรงนี้มีหนังบังไว้หน่อยช่วงนี้เป็นช่วงกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อแล้วทีนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนี้จะลาดๆหน่อยฮะโครงดูอันแรกกันอยู่ตรงนี้ฮะจะวิ่งมานี่ผมจะพอจำได้นะครับแล้ววิ่งมานี่เราวิ่งลงนี่ฮะเราแบ่งนี่เป็น2ข้อประมาณนี้ทีนี้ก็ถ้าซี่โครงมันผมว่าซี่โครงน่าจะประมาณนี้ซี่โครงมันทีนี้ผมก็สะโพกฮะดูม้าสง่าเป็นม้าฝรั่งหน่อยเชิงกลางอยู่นี่นะแล้วมาหัวเข่าอยู่นี่แล้วมาส้นเท้าอยู่นี่ตรงนี้ก็แบ่ง2ข้อเหมือนกันนะผมไม่ให้เข้าห้ออย่างนี้ผมใช้ลู่ดีไหมหรือจะยกดูหน่อยยกหางหน่อยแล้วก็ค่อยตวัดอย่างนี้ดีกว่าโอเคอย่างนี้ทีนี้อีกข้างนึงนะอีกข้างไล่วิธีหลายวิธีวิธีแรกคือลงตรงนี้ก็ได้หรือว่าขึ้นข้างสูงแบบไหนจะดีกว่าเราก็เอาแบบนั้นนี่เป็นข้อเล็บนะอีกอันหนึ่งผมใช้เขาย่อขาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น2ข้อเหมือนเดิมข้อเล็บไม่มีอะไรแตกพื้นเลยฮะโอเคได้โครงแล้วทีนี้ก็ผมก็จะเลือกที่รัดขางนี้ชุดที่1คล้องคอชุดที่2รั้งตัวที่อยู่บนปลายจมูกไว้นะแล้วต่อด้วยห่วงฮะแล้วเหล็กครอบปากนี้ฮะแล้วตัวเชือกก็จะมาจากเหล็กฮะมาจากเหล็กวงแล้วชุดนี้ก็จะมาอย่างนี้ด้วยแล้วชุดอ่านนะชุดอ่านผมอยู่ตรงนี้มานี้ครับทีนี้อะไรอีกครับตัวละครที่อยู่ข้างบนสังเกตชื่อเนี่ยชื่อ2ชื่อพระราชวรินเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นคนดีก็คือทองด้วงครับมหามนตรีเนี่ยก็คือน้องของเขาอะก็คือบุญมาไปตีพี่ไม้ด้วยกันเนี่ยครั้งนี้แต่ผมจะเน้นตัวเอกของเรานะครับตัวทองด้วงครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะเริ่มจะสะโพกก่อนเพราะว่าจะต้องแปะลงบนหลังม้าก้นลอยๆหน่อยนะครับเพราะว่าจังหวะม้าที่ลอยตัวอย่างนี้แล้วก็อะไรอ่ะเท้าแหงนรับไปนี่หน่อยตัวรังเท้าอย่างนี้โอเคทีนี้บิดตัวผมใช้ก็บิดตัวเพื่อจะเอาแขนขวาไปทางล่างข้างหลังคือตัวมันสะโพกอยู่ด้านตรงตรงกับคอมาแต่ลำตัวผมจะให้มันเอี้ยวนี้
ก็แขนนี่ก็จะโยกไปข้างหลังแขนครับแขนนี่ผมใช้โยกไปข้างหลังผมใช้มาจับเชือกมาอย่างนี้แขนข้างนี้ก็จะเป็นดาบแล้วครับคอเสื้อก็จะเป็นด้านขวาทีนี้ก็วิธีถือดาบนะผมก็คิดว่าน่าจะคว่ำดาบลงละมั้งคว่ำมืออย่างนี้นะดาบอย่างนี้แต่คอเนี่ยผมให้พุ่งไปใบหน้าให้ตรงไปกับคอม้าอย่างนี้ตอนนี้จะเห็นเอ็นคอหน่อยยืดคออ้าปากหน่อยยังไม่ได้ดังใจอ่ะทำไมภาพมันเล็กกดผิดอีกแล้วกด B ฮะ B คือตัวดินสอจะกด Bผมจะลองใส่ผมจะยืดคอมากกว่าปกติแล้วยืดคางออกไปหน่อยวางแนวก่อนให้คอเป็นเอ็นหน่อยดังผลแล้วก็มันได้ไม่ได้ทำมากไปผมอดลองดูว่าได้ไม่ได้นะครับลองล็อกจมูกนิดหนึ่งอย่างนี้เห็นกะโหลกด้านหลังได้ไหมหน้าเคยขึ้นไปมันต้องดุดันหน่อยโอเคหูปรับองศาใหม่หูไปอย่างนี้กดปิดแล้ววิธีใช้คีย์บอร์ดของอันนี้นะก็คือว่าเรากด B แล้วเนี่ย B คือตัวดินตัวผูกกันตัวบัตรที่เขาเรียกว่าบัตรนะแต่เป็นสัญลักษณ์ผูกกันนะแล้วก็ต้องการหัวใหญ่หัวเล็กก็ต้องกดวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะเพิ่มลดตรงวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดอยู่สูงขึ้นไปโอเคผมจะเขียนทรงผมแล้วอย่างนี้นะครับแต่ทำไงให้มันไม่มันคล้ายตัวละครที่เราเขียนมากที่สุดนะก็หนึ่งระวังเรื่องตาเนี่ยโอเคทีนี้ขอเสื้อนะครับขอเสื้อที่เราเตรียมไว้ก็คือเป็นขอเสื้อที่เป็นคอตั้งหน่อยนะพร้อมกระบังที่บังหัวไหล่ฮะแล้วก็ตัวตัวที่ปลอกดาบอยู่ข้างหลังผมให้มันลอยจริงน่าจะผูกมัดติดกับลำตัว
ผมดีไซน์ให้ลอยหน่อยไม่น่าจะคลอกแคลกอย่างนี้นะความเป็นจริงคลอกแคลกหมายถึงว่าออกมาลอยตัวข้างนอกแกว่งตีหลังตัวเองอยู่ตลอดเวลาขณะควบมาเนี่ยมันไม่น่าถูกต้องโอเคใส่รอยยับนิดหน่อยนะครับใส่แขนเสื้อด้านโน้นหน่อยใส่นิ้วโป้งลงไปพร้อมกับนิ้วสารพัดนิ้วครับนี่อะไรอีกแขนเสื้อแขนเสื้ออย่างนี้เลยทีนี้ก็จงกระเบนชุดบนนะนุ่งสั้นอย่างนี้พร้อมกับชายเสื้อแล้วก็ตัวตัวสนับเพลาหรือกางเกงก็ไม่รู้มันจะเรียกยังไงขาด้านนอนเสร็จแล้วใส่ผ้าหน่อยผ้าผมใส่สั้นพร้อมด้วยรัดท้องตรงนี้ผ้ารัดแล้วก็เชือกประคองหางประมาณนี้โอเคฮะอีกอันกับพระเจ้าตากสินในตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นพระเจ้าตากสินดีกว่าอยู่ตรงกลางเลยบ้าบินพอกันนะเขาได้สึกบ้าบินพอกันก็คือลุยแหลกสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือระเบิดนะฟ้าดงระเบิดเลยดูมันคราวนี้ขึ้นไปแล้วก็พับลงรู้ไม่เท่เดาใหม่ก็ไม่อยากให้ซ้ำกับตัวนี้มากไปให้มันห่อไปข้างหน้าหน่อยดีกว่าขานี่ลอยรับกับแสงระเบิดตรงนั้นดีไหมผมลองจับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ลองดูว่าได้ไม่ได้ให้มันเสด็จจังหวะที่เจอแสงเพลิงนิดนึงกระเดิดขึ้นนิดนึงงอหน้าผากนิดนึงเมื่อคืนนี้ผมยังไม่ได้เขียนผมเลย
คให้ผมกระโดดอย่างนี้ดีกว่ากระโดดขึ้นหน่อยโอเคครับขานี้ไม่สัมพันธ์กับขาหลังเดี๋ยวผมให้มันสัมพันธ์กันหน่อยลอยตัวเต็มที่หน่อยดูไม่ค่อยสัมพันธ์กันอยู่ในท่าไหนดีครับเอ็นเอ็นนอนนะครับเอ็นผมเปลี่ยนสะโพกก่อนประมาณนี้ก่อนไหมใช่เสียมันจบมาเป็น ตัวแขนนี้ดึงไม้เลี้ยวซ้ายมีการดึงไม้เลี้ยวซ้ายท่ามันทีนี้ก็ผมจะใส่แผงอันนี้พิเศษนะแผงหนังด้านล่างได้2มาแล้วครับเขียนระเบิดดีกว่าครับระเบิดระเบิดชุดแรกชุดนี้ลงข้างๆพระเจ้าตากนะครับชุดนี้ตรงนี้เป็นลูกไฟเป็นกระจายฉูดไปข้างหลังนะกระฉูดไปทางทิศทางที่ม้าผ่านมาจะถูก
กระจวบไปทางด้านโน้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกระฉูดเล็กๆอันนี้เป็นชุดเล็กจะเป็นชุดที่ลูกโน้นกลิ้งผ่านเลยไปมีสะเก็ดบ้างนะครับมีสะเก็ดระหว่างทางเป็นลูกเล็กๆควันเป็นทางเลยครับตรงนี้ก็เป็นแรงกระฉูดแล้วก็ว่าไปนี่เป็นอีกรูปที่สูงขึ้นไปก็ผ่านไปข้าหัวไปผมก็ว่าเป็นทองบุญมาครับบุญมาบุญมาอยู่ไกลออกไปไม่ต้องโลดโผนมากนะถ้าเขียนตำแหน่งคอก่อนนะนี่ท้องมาอยู่ไหนเนี่ยเส้นตีกันมั่วนะทองมาอยู่ไหนก็ไม่รู้ละโอเคเงินมาหน่อยเงินคอโอเคเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นชุดเนื้ออยู่ข้างหลังผมขออนุญาตเอาชุดไกลนี้มาใช้หน่อยสักตัวอย่างดีเราจะได้วัดขนาดได้เลยตอนผมร่างผมก็เขียนหัวใหญ่ใช่ไหมช่วงนี้ก็เป็นความเร็วความเร็วช่วยพังถ้ามีตัววัดนี่ก็งงเลยนะผมต้องใส่ตัววัดแบบง่ายๆก่อนนะอ
ถือว่าแบบง่ายๆนะตรงนี้ใหญ่หน่อยโอเคช่วยให้เร็วขึ้นนะที่สำคัญคือต้องมีธงทิวแสดงพวกมีธงมีทิวโอเคประมาณนี้แหละครับต่อไปคนนี้ขุนหมื่นเทพพิพิธเป็นพระองค์เจ้าแขกโอรสพระโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะว่างั้นนะนี่ถูกจับได้นะเจ้าพิมายผมว่าแต่ละชุมนุมนี่ก็ดูจากประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเท่าไหร่ทุกคนพร้อมจะตั้งตัวเป็นใหญ่ได้เพราะโลกยุคก่อนมันปกครองคนละแบบยุคนี้ไม่เป็นประเทศนะสมัยก่อนไม่ได้เป็นประเทศเหมือนใส่หนวดซะหน่อยผมตกหน่อยเปลี่ยนพลัมเปลี่ยนพลัมมาเสียท่าไปแล้วแล้วก็ก้มโอเคมีผ้าคาดพุงเนี้ยมือก็ไพ่หลังแล้วกันนะไม่รู้ว่าจำเป็นต้องมัดไหมคงต้องจำเป็นต้องมัดอยู่แล้วโอเคเป็นอย่างนี้ทีนี้อะไรล่ะคาดเอวกว้างหน่อยผมเขียนก่อนครับผมจะเลื่อนขึ้นมาสักหน่อยเดี๋ยวเขียนนุ่งโจงอะไรเรียบร้อยก่อนนะประมาณนี้ครับเราขยับขึ้นสูงหน่อยใหญ่หน่อยก็ได้ทางนี้ก็หัวไหล่ความหมายคือหัวไหล่พระเจ้าตากอ
นั่งตั้งสูงนั่งตั้งที่สูงกว่าเมื่อเห็นสีหน้าอย่างที่บอกว่าแม้จะอะไรนั้นก็จะไม่ที่ผมพูดไปแล้วจะไม่แสดงภาพของพระเจ้าตากมากอันนี้เป็นเรื่องบทบาทของพระเจ้าของรัชกาลที่หนึ่งความเป็นมาของรัชกาลที่หนึ่งเขาทำท่าดีๆให้ดูสง่าแม้แต่เห็นข้างหลังก็อยากให้เห็นสง่าความสง่าแล้วเขาเอาขาเอาอะไรนะมือกางออกไปนิดดีกว่าลักษณะเหมือนวางบนขาเข่าตัวเองเมื่อกี้วางชิดตัวไปผมว่ามันดูแล้วมันไม่สง่าผ่าเผยทีนี้ยกให้หายหน่อยก็ได้ให้หายจากตัวเจ้าตายนิดหนึ่งเขียนพื้นยังไงเขียนพื้นอย่างนี้มั้งมันดูไม่มีระยะเขียนพื้นอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็มีขอบพื้นหน่อยมั้งต้องจินตนาการว่าอะไรที่ไกลออกไปคืออะไรที่ไกลออกไปมันคืออะไรด้านนอกของที่ว่าการในที่เขาเรียกที่ท้องพระโรงอะไรตรงนั้นว่าผมก็จะจินตนาการแล้วข้างนอกก็จะเป็นจะเหมาะสมกว่านะผมต้องเขียนดูเป็นนั่งเป็นพักพวกเหมือนกันแต่ไกลอยู่กลางแดดข้างนอกผมจะมีการออกแล้วให้เขาเป็นบรรดาผู้คนผมทำอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ตอนเขียนเดี๋ยวเราก็ขยับความแตกต่างได้ถ้าจะใส่อีกได้ใส่ให้เต็มเฟรมเลยยังได้ยังไม่ตัดเสร็จเยอะเกินนี่วิธีการจัดแบบแพทเทิร์นนะ
ผมว่าจะเล่นวิธีนี้บ่อยๆเหมือนกันเหมือนว่าจัดให้เต็มเนื้อที่ข้างบนไปเลยมีเนื้อที่อยู่นิดหน่อยถ้าเราเขียนว่าว่างแบ่งก็จะมันจะมันผมพ่นไม่สวยผมก็ได้อยากอะไรอย่างนี้ไปเหมือนกันครับคือไม่มีเส้นกำหนดตีบเนี่ยมันก็ไม่ดูไม่ออกเพราะว่ามีระยะผมว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไม่กำหนดตีบให้มันมันจะหาระยะไม่เจอตอนนี้แล้วได้ตำแหน่งใหม่เลยครับตอนนี้หลังจากมาช่วยปราบชุมนุมพิมายนะพระราชวรินทร์นะนี่คือตำแหน่งแรกนะตำแหน่งตำรวจนอกของท้องร่วงนะตอนนี้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยาอภัยรณฤทธิ์แล้วนะครับแป๊บเดียวผมจะเขียนในท่าสั่งการชี้โมงชี้มือหน่อยครับเป็นดูท่าทางแล้วเป็นคนที่จริงจังหน่อยผมเขียนโครงอ่ะผมเขียนจมูกเลยมันก็อาจจะแปลกๆนิดปกติผมว่าจะเขียนโครงใบหน้าก่อนให้มันได้โครงผมไปเขียนลงรายละเอียดก่อนนะมันถึงงงๆทำไมเราเริ่มตรงนี้วะทำไมเราไม่เขียนโครงซะก่อนผมถนัดเขียนโครงทำจมูกโด่งแค่ไหนเราจะได้คางยาวไปห้าปากอีกนิดหนึ่งคางยื่นไปแต่ละอีกนิดหนึ่งหรือเปล่าสีดำมันบางๆนะผมเพิ่มนิดหน่อยมันเจือทีนิดโอเคตาด้านข้างนะมันไม่ใช่ตาปกติไม่ใช่ตาคนปกติก็จะต้องระมัดระวังในการเขียนนะตาโตกว่าปกติหน่อยความลงตัวมันจะดูอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องดูเอาให้ห่างออกมานิดนึงแล้วก็ลดกรามลงอีกหน่อยดั้งจมูกไม่โด่งมากชุดข้างบนนะทีนี้ใบหู
ภาคใหม่องคิ้วเนี่ยให้ทรงที่เราต้องการจมูกอยากให้ยาวอีกนิดนึงนะไม่โอเคครับใส่รายละเอียดตรงนี้หน่อยนะตรงนี้เป็นตัวเอกของผมผมก็ตั้งใจนิดนึงอย่างนี้ดูนะครับเดี๋ยวเขียนทรงผมที่ช่วยอะไรได้บ้างก็พอได้นะครับทีนี้ก็มาเริ่มตรงกลางผมก่อนนะกำหนดเส้นกลางหน้าผากนี้ก่อนยกสูงหน่อยไหมคอเสียบรั้งตรงนี้หน่อยคอเป็นเอ็นนิดนึงครับชี้มาชี้มือไปโน้นนะสังขารอะไรอยู่ตรงโน้นไม่รู้อันนี้ผิดด้านนะให้มันเอียงอย่างนี้ดีกว่าขอขยับอันนี้ออกมาครับ
ึ้นไปอีกก็แขนยาวลงมาเป็นอย่างนี้เลยผมจะเอาหัวมาอย่างนี้มันเห็นนิดเดียวเองเขียนแบบหลอกๆหน่อยแล้วกันนะหัวม้านะครับตัวเชือกตรงแก้มครับอย่างนี้หูก็อย่างนี้เข็มขัดอยู่ตรงนี้ชายเสื้ออยู่ตรงนี ชายเสื้อครับชายเสื้อแล้วก็ขายันจับได้โอเคได้ภาพร่างเลยครับตัดเส้นกันโอเค
ที่การตัดสินตัดเส้นดำก็เริ่มจาก New Layer ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ผมจะลดเส้นสีแดงของผมลงนิดจะได้ไม่กวนตามาทีนี้ก็เลือกเลเยอร์ที่เราจะตัดเส้นพร้อมกับเลือกหัวแอร์บรัชให้เป็นสีดำครับเป็นสีดำแล้วตอนนี้ก็เพิ่มขนาดหัวใหญ่นิดหนึ่ง8 9 10 9ดีกว่าผมจะเขียนภาพบนก่อนภาพบนไม่ใหญ่มากเลยครับผมต้องแตะว่า9มันจะใหญ่ไปไหนนี่สังเกตนะนักคิดเส้นมันไม่มีเชฟให้ผมนะผมจะต้องใช้เมาส์ธรรมดาคลิกหนึ่งทีแล้วมาขีดมันจะเด้งกลับมาให้ผมโอเคผมลดเหลือสัก8ดีกว่าแต่ได้ไม่เยอะนะแต่เปิดไว้แต่มากเส้นจะตันหมดนะคอเสื้อที่บางไหวหนังชุดหนังบางไหวก็เชือกผูกดาบพายแล่นไปข้างหลังดาบนึงไม่ใช่ดาบด้ามดาบโอเคมือด้านนี้จับเชือกผูกเอวครับไม่ใช่เชือกครับผ้าพันเอวผ้ามัดเอวก็ธรรมดาแมงชายเสื้อนะครับทีนี้ก็ผ้าชายผ้ามัดเอวพร้อมกับโจงกระเบนน่องลงมา
เสียทีนี้ม้านะครับเชือกคล้องคอผมจุกอ่านมาขาหลังดาบดาบผมจะเขียนดาบให้ทีเดียวได้มาพระเจ้าตากต่อกลับคืนมาดูทรงหน้าหน่อยสิเขียนเส้นเดียวพอตัวเชือกแล้วก็หูใช่ไหมเนี่ย
คือชีวิตอย่างนี้แล้วกันผมขาข้างก้นนิดหนึ่งได้บางจะไม่รู้จะเป็นอะไรผมเขียนหานม้าให้เป็นลวดลายหน่อยพิเศษเลยปลายแหลมเสื้อก็เป็นแถบพิเศษนิดนึงชายเสื้อชมกระเบนโอเคถามที่จุดรองเท้าทีนี้ก็แขนด้านโน้นศีรษะดาบผมหมุนหน่อยอยากให้ทีเดียวมันได้เลยโอเคอย่างนี้ทีนี้ขาตรงนี้แปลกๆอย่าไปนั่งบวมขาบวมโดนระเบิดโอเคครับทีนี้อีกคนหนึ่งด้านโน้นนะความจริงไม่เน้นแล้วเขาเขียนละเอียดเกินไป
กำลังเขียนนี่ก็นึกถึงบุญมาไว้นะครับแม้จะเขียนรายละเอียดได้ไม่มากก็พยายามคุมบุคลิกนิดนึงปนกันไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมเลยแขนมาตรงนี้หน่อยว่าผมจะเขียนดาบสักนิดหนึ่งนะอย่างน้อยก็รู้ว่าคืออะไรทีนี้ก็มีเนื้อที่ให้เราพอได้ท้องอยู่ไหนถ้าผมร่างผมก็บ่นทีแล้วว่าท้องอยู่ไหนแต่ตอนนี้ก็อย่างนี้ท้องประมาณไหนดีทีนี้มาเขียนระเบิดกันดีกว่าระเบิดนี้ก็เขียนเป็นเส้นเฉยๆหมุนกระดาษต้องหมุนอยากให้ปรับองศามือให้ได้อยู่ตลอดเวลาผมจะใส่แฉมก่อนนี้เดี๋ยวจะใส่ดินระเบิดหน่อยใส่ขี้ดินเล็กๆนะครับอันนี้เป็นขวัญเป็นทางไปครับจังหวะที่กลิ้งมาหรือไงสักอย่างโอเคทางนี้ก็แชร์กันไปด้านนี้หน่อยครับหลายครั้งเลยไม่ได้ทั้งทีอย่าให้ตรงเส้นนั้นไม่ตรงอะไรนะอีกชุดนะอีกชุดหนึ่งทีนี้ก็เป็นไฟลามสะท้อนไปข้างด้านโน้นหน่อยอาจจะเป็นเปลวไฟ
เปลวไฟวาบขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นเปลวไฟวาบเหมือนกันนะลักษณะเห็นเปลวรบๆช่วยหน่อยมีอะไรอีกต้องเขียนนะชุดนี้ฮะชุดนี้เราต้องเขียนผ่านเส้นที่เขียนอยู่แล้วผมไม่อยากให้ต้องลบอย่างลบยากๆนะผมเลยสร้างเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็สร้างแฉกก่อน New Layer เสร็จแล้วก็เขียนเลยครับชุดหนึ่งนะผมจะลบชุดนี้ให้อยู่หลังควันอีกทีทีนี้ก็เขียนสะเก็ดระเบิดแล้วครับสะเก็ดดินอะไรสะเก็ดกระจุยกระจายใบไม้ปลิวทุ่งหญ้าน่าจะเป็นทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยทุ่งข้าวนาข้าวอะไรเงี้ยก็อาจจะมีสั่งข้าวชุดบนเป็นแสงวาบเป็นอาจจะเป็นรูปเป็นลูกอะไรกันลูกปืนใหญ่กระเด็นข้ามหัวโฟไปฮะอีกลูกฮะT
ที่นี้คือเส้นที่เส้นความเร็วของม้านะเขียนแสงต่างหากผมจะต้องเขียนซ้อนลงไปผมจะลดขนาดเส้นนิดนึงเขียนในที่โล่งที่ว่างหญ้านิดหน่อยหญ้าเศษหญ้าแทรกอยู่โอเคมีอะไรอีกครับทีนี้ผมไกลครับผมไกลอันนี้เขียนเป็นเอาลายครับเอาลายนิดหน่อยท่องทิวทิศทางการเคลื่อนไหวThank you.
คในเรื่องนะด้านไกลผมจะเขียนเป็นควันหรือไม่ของลองเทสดูนะเป็นควันเป็นเขาอะไรก็ได้นะครับช่องซ้ายก็ดีกว่าครับใช้หัวไม่ใหญ่มากนะครับผมเขียนหน้าตาอย่างนี้เมินไปทางโน้นหน่อยแล้วก็สีสันทรงผมคาดเอวทีนี้ก็ผ้านุ่งนุ่งคลุมแล้วกันThank you.
ีนี้หัวไหล่ใช้เส้นใหญ่หน่อยครับวันนี้ทีนี้ตัวเล็กๆตัวน้อยเนี่ยค่อยค่อยวาดนะพื้นเนี่ยผมยังลังเลอยู่ว่าผมจะเดี๋ยวลองเขียนดูก่อนนะยังไงก็ต้องเขียนนะจะเขียนเป็นตีแบบนี้ดีไหมจะได้เกิดระยะอื่นปิดท้ายนิดหนึ่งแล้วก็มีขอบนิดหนึ่งเขียนรูปใหญ่ๆก่อนดีกว่ารูปเล็กๆแล้วค่อยเอาเขียนเทเอาผมกำลังว่าตัวนี้ผมจะให้ศีรษะใหญ่นิดนี่ก็ละลุยเลยครับสันเนาะ
ูไรผมผมขอขยับหน่อยผมจะเพิ่มหน้าผากเขาหน้าผากกว้างอีกนิดนะก็จะกลับที่เดิมเสื
ม้าม้าที่เขียนขนคอม้าตรงนี้ผมไปไม่ถูกครับปรับในทิศนี้แล้วกันนะผมไม่อยากปล่อยให้มาลงรังฝั่งนี้อีกแล้วตรงนี้มันจะถูกคล้องด้วยไอ้ห่วงตัวนี้ผมจำไม่ได้ถ้าจะให้ดีตรงนี้ก็มาสวมต่ออีกทีอย่างนี้เหล็กนี้ยังจะไปขวางปากขวางปากสูงตรงนี้นิดหนึ่งฮะชื่ออยากโผล่ครับผมไม่เข้าผูกไว้เชือกเส้นคู่
ผมเขียนร้อนกรอบมาหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตอนทำอาร์ตเวิร์กอาจจะขยับขยายได้เอาละตัวเล็กๆมาเขียนตัวเล็กกันครับเราจะเขียนไม่เต็มอย่างนี้อาจจะเขียนแบบสนุกๆกันครับไม่ฟิกไม่ฟิกความรู้สึกอ่ะคุณผอมแล้วแต่จะใส่อารมณ์แบบไหนนะครับคนนี้ล่ะอาจจะหน้าอย่างนี้ดูมันก็สมาร์ทแล้วกันคนนี้ล่ะก้มหัวแล้วกันหัวเขาอีกหน่อยขออีกสักคนคนนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วกัน
คนนี快递。น่าจะพอได้นะครับพอแล้วนะมันอยู่นอกเฟรมนะจริงๆนะ
ช็คภาพให้หนึ่งโอเคครับยังอยู่ในกรอบอย่างนี้ใช้ได้นะครับภาพนี้ก็เรียบร้อยโอเคครับเรามาเจอกันใหม่ในภาพต่อๆไปครับมีอะไรสนุกๆให้ดูครับการจัดเส้นมันก็สนุกเหมือนกันนะเวลาเราพยายามจะควบคุมทิศทางของเส้นหรือว่าพยายามจะให้ได้อารมณ์ของภาพอย่างที่เราต้องการได้อย่างนี้ทำไปแก้ปัญหากันไปนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ